ทุกวันจันทร์ที่รายการเศรษฐกิจอินไซต์นะครับเราจะต่อสายพูดคุยกับนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจากทาง LH Bank นะครับให้เราเท่าทันกับข้อมูลการลงทุนทุกตลาดที่สำคัญทั่วโลกวันนี้เราดูที่ตลาดหุ้นจีนกันหน่อยครับช่วงที่ผ่านมาเกิดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของจีนรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวร่วมวิเคราะห์กันนะครับแล้วก็จะได้รับฟังคำแนะนำจากทาง LH Bank Advisory ด้วยครับกลับมาติดตามกันค่ะพาผู้ชมมาดูตลาดหุ้นจีนนะคะว่ามีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างช่วงเวลาที่ผ่านมาท่านผู้ชมตามข่าวนะคะจะเห็นว่าทางการจีนเนี่ยมีมาตรการควบคุมบริษัททางเทคโนโลยีค่อนข้างจะชัดเจนจริงๆแล้วต้องบอกว่าการคุมเข้มนะคะเริ่มมาตั้งแต่เดือนเมษายนเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการผูกขาดแต่ว่าเมื่อช่วงประมาณต้นกรกฎาคมที่ผ่านมามีประเด็นใหญ่อยู่1ประเด็นค่ะคือทางด้านของหน่วยงานที่กำกับความมั่นคงทางด้านไซเบอร์นะคะของจีนหรือ CAC เนี่ยมีคำสั่งให้บริษัทที่ชื่อว่าตีตี้ชูซิงซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ให้บริการรับส่งนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่กดแล้วก็มารับมาส่งเราเป็นเจ้าใหญ่ค่ะของจีนให้เขาต้องถอดนะแอปตัวเองเนี่ยออกจาก App Store แล้วก็ Play Store ถามว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นเหตุผลที่ทางการสั่งเพราะว่าทางบริษัทนี้เนี่ยไปละเมิดนะคะเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลทำให้ลูกค้าหรือคนที่ให้ข้อมูลกับทางด้านแอปนี้เนี่ยเขาเป็นภัยกับการคุกคามในโลกไซเบอร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยคำสั่งนี้ค่ะมีเกิดขึ้นหลังจากที่ตีตี้ชูซิงเนี่ยไป IPO ที่ตลาดหุ้นสหรัฐไม่นานและสามารถระดมทุนได้ถึง 4.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปลายเดือนมิถุนายนประเด็นนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นประเด็นที่หลายคนคุยกันนะคะว่าโอ้โหเป็นประเด็นใหญ่และบริษัทอื่นๆจะโดนด้วยหรือเปล่าหลายคนตั้งข้อสังเกตค่ะว่าการที่ทางการจีนเนี่ยมีการบังคับให้ตีตี้ชูซิงเนี่ยถอดแอปออกเนี่ยนะคะเป็นการฆ่าโทษชัดเจนและทำให้บริษัทอื่นๆต้องดูด้วยสิ่งสำคัญที่หลายคนดูกันต่อค่ะเขาดูกันว่าบริษัทที่ไป IPO ที่ต่างประเทศนะคะที่ไม่ใช่ตลาดหุ้นฮ่องกงหรือของจีนเนี่ยนะคะไปอเมริกาไปอะไรอย่างเงี้ยจะต้องดูข้อระเบียบของเขาให้ดีว่าต้องไม่ขัดกับกฎระเบียบของจีนพาผู้ชมไปดูค่ะกราฟิกแรกกันหน่อยถามว่าเอาแล้วทำไมตีตี้ชูซิงเนี่ยนะคะถึงเป็นเป้าสายตาถึงโดนถอดนักวิเคราะห์หลายท่านมองอย่างนี้ค่ะดูให้ดีนะคะว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเขามีใครบ้าง SoftBank Group ค่ะถือหุ้นเยอะที่สุด 21.5% นะคะเขามีสัญชาติญี่ปุ่นตามมาด้วย Uber ค่ะถือหุ้น 12.8% สัญชาติอเมริกันอันดับ3คือ Tencent สัญชาติจีนถือหุ้น 6.8% อันดับ1อันดับ2นี่เป็นต่างประเทศทั้งนั้นก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าการที่บริษัทนี้เนี่ยมีข้อมูลของประชาชนชาวจีนจำนวนมากและมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติเป็นความกังวลค่ะเกี่ยวกับความมั่นคงนะคะกังวลว่าข้อมูลเหล่านี้จะไหลไปสู่ต่างประเทศและก็แสดงเห็นว่าจีนเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะคะเรื่องนี้ทำให้เราจะต้องดูกันต่อทีนี้เนี่ยถ้าเราไปดูมุมมองในตลาดหุ้นของจีนช่วงเวลาที่ผ่านมากฎเกณฑ์ต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นกับทางด้านของบริษัทเทคโนโลยีส่งผลกับตลาดหุ้นของเขาอย่างไรกันบ้างกราฟิกถัดไปค่ะพาผู้ชมไปดูเปรียบเทียบ3ดัชนีที่น่าสนใจของตลาดหุ้นจีนนะคะ3ตัวนี้เนี่ยจะมีดัชนีอะไรบ้างนะคะตัวที่โดดเด่นสูงที่สุดเลยเนี่ยนะคะที่กราฟชี้ขึ้นข้างบนตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว Star 50นะคะตรงนี้จะเป็นการรวมดัชนีหุ้นของจีนที่ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำค่ะมีทั้งสตาร์ทอัพใหม่ๆนะคะบริษัททางเทคโนโลยีนวัตกรรมที่น่าสนใจของจีนนะคะ50บริษัทมีทั้งหุ้นขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กด้วยส่วนต่อมาเนี่ย CSI 300ก็จะเป็นดัชนีหุ้น300ตัวนะคะในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้แล้วก็ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นตัวที่ต่ำที่สุดคือหังเสงค่ะหังเสงอินเด็กซ์เทคตัวนี้เนี่ยเป็นตัวหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะคะที่อยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงจะมีอยู่30บริษัทใหญ่ๆช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณผู้ชมจะเห็นค่ะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตัวที่เป็นหางเสงนี่ติดลบเยอะที่สุดนะคะติดลบไปเนี่ย 11% คร่าวๆนะคะต่อมาเนี่ย CSI 300ติดลบไปประมาณ 2.56% ตัวที่ทำผลงานได้ดีและบวกขึ้นไปเนี่ยนะคะคือ Star 50 12.62% ถามว่าทำไมตัวหังเสงเนี่ยนะคะจะมีหุ้นใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบาเทนเซ็นต์โฮลดิ้งหรือเหมยถวนล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบนะคะจากมาตรการที่เข้มงวดเกี่ยวกับประเด็นผูกขาดของทางด้านจีนที่เขาเนี่ยมีมาตรการที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะเช่นเดียวกับ CSI 300นะคะนี่ก็ได้รับผลกระทบไปด้วยแต่ขณะเดียวกันเนี่ย Star 50เนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยจะมี
หุ้นที่หลากหลายค่ะตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้วยแล้วก็ได้ต้องบอกว่าเป็นข้อดีนะคะคือได้ประโยชน์จากนโยบายของจีนคือ5 year plan นะคะเน้นเพิ่มความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยีและก็วิทยาศาสตร์ของจีนก็เลยบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะนี่คือภาพของตลาดหุ้นที่ผ่านมาแล้วภาพของตัวเลขเศรษฐกิจจีนล่ะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะจีนเนี่ยฟื้นตัวจากโควิด-19 ได้ไวกว่าประเทศอื่นค่ะเราก็ต้องมาดูว่าตัวเลขของเขาที่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยยังโดดเด่นหรือชะลอตัวลงบ้างไหมดูกันหน่อยค่ะกราฟิกถัดไปนะคะพาผู้ชมไปดูตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือไฉสิน Manufacturing PMI นะคะถ้าคุณผู้ชมดูตรงเดือนมิถุนายนล่าสุดที่ออกมาเนี่ยอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะคะตัวเลขออกมาเนี่ยก็ถือว่ายังเหลืออยู่50จุดอย่าแต่ว่าน้อยกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้ตัวเลขออกมาจริงๆเนี่ยนะคะอยู่ที่ 51.3 นะคุณชมเห็นไหมฮะสีแดงๆ 51.3 น้อยกว่าคาดการที่ 51.8 จุดและต่ำกว่าเดือนก่อนหน้านี้ที่ระดับ 52 จุดนะคะก็เป็นการขยายตัวแบบมีแนวโน้มลดลงกราฟิกถัดไปค่ะพาผู้ชมไปดู Industrial Production กันบ้างนะคะตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมตัวเลขตรงนี้เนี่ยก็มีลักษณะการเติบโตที่ถือว่าไม่ได้ผิดคาดมากนายมากนะคะก็ต้องบอกว่าไม่ได้น่าเกลียดแต่มันก็มีทิศทางที่น้อยลงค่ะตัวเลขตัวนี้เนี่ยวัดออกมามิถุนายนอยู่ที่ 8.3% เมื่อเทียบแบบปีต่อปีนะคะสีเขียวๆตรงนี้นะแต่ทั้งนี้เนี่ยต่างกับคาดสักประมาณ 7.8% ที่เขาคาดไว้ตอนแรกถือว่าดีกว่าค่ะแต่ว่าเติบโตน้อยกว่ารอบก่อนหน้านี้ที่ 8.8% ลักษณะทิศทางที่บ่งชี้ดูเหมือนว่าตัวเลขต่างๆเนี่ยมันจะน้อยนะน้อยลงเติบโตแหละเติบโตแต่ว่าในทิศทางที่ชะลอตัวลงหรือเปล่า GDP กันหน่อยค่ะพาผู้ชมไปดู GDP ของจีนนะคะการเติบโต GDP ของจีนก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ทางการจีนมองไว้คือต้องไม่ต่ำกว่า 6% ด้วยกันไตรมาส2ออกมาเนี่ย GDP ของจีนคือ 7.9% ไม่แตกต่างจากคาดการณ์ที่ 8% นะคะแล้วก็ตามเป้าหมายของจีนแต่หลายคนมองว่าเอ๊ะมันชะลอตัวลงหรือเปล่านะคะไปดูอีกหนึ่งสัญญาณค่ะที่เกิดขึ้นกราฟิกถัดไปค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะทางการจีนได้มีการประกาศลดค่ะอัตราส่วนเงินสำรองขั้นต่ำของธนาคารพาณิชย์ RRR ลง 0.5% การทำแบบนี้จะทำให้มีสภาพคล่องในระบบมากขึ้นเพราะธนาคารพาณิชย์ไม่จำเป็นต้องสำรองมากแล้วลดการสำรองลงเงินเหล่านี้เนี่ยเขาจะปล่อยเข้าสู่ระบบได้มากขึ้นตัวเลขที่คาดการนะคะน่าจะปล่อยได้เพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ1ล้านล้านหยวนนะคะหรือ 1.54 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่งจะมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่15กรกฎาคมการที่จีนดำเนินมาตรการผ่อนคลายแบบนี้หลายคนบอกตรงข้ามกับอเมริกาเลยอเมริกาเพิ่งจะคุยกันนะคะว่าจะอาจจะลดวงเงิน QE ลงขณะที่จีนเนี่ยอัดฉีดเพิ่มขึ้นการกระทำของจีนเหล่านี้มีความหมายอย่างไรและภาพรวมของตลาดหุ้นจีนเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราต้องคุยกันค่ะครับไปฟังบทวิเคราะห์ฟังมุมมองจากทางคุณเพิ่มศักดิ์จากมงคลชัยผู้อำนวยการสำนักที่ปรึกษาทางการเงินจาก LH Bank อยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับคุณเพิ่มศักดิ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมครับคุณเพิ่มศักดิ์ครับมองที่ทางการจีนเขาใช้ไม้แข็งกับตีตี้นี่แหละนะครับมันจะส่งผลกระทบยังไงกับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีรวมไปถึงตลาดหุ้นในจีนบ้างครับครับผมก็เดี๋ยวขอเล่านิดนึงก่อนนะครับว่าตีตี้เนี่ยมันเป็น บริษัทที่ให้บริการเรียกว่าแท็กซี่นะครับผ่านแอปพลิเคชันรายใหญ่ที่สุดของจีนนะฮะมีผู้ใช้งานเนี่ยมากกว่า370ล้านคนเลยทีเดียวนะครับได้มีการเข้าไปทำการซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐนะฮะเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาการระดมทุนเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่ฮือฮาอยู่เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าสามารถระดมทุนไปได้สูงถึง 4,400 ล้านเหรียญเลยทีเดียวหรือประมาณสัก 140,000 ล้านบาทนะครับถือเป็นบริษัทสัญชาติจีนนะฮะที่ระดมทุนได้มากที่สุดนับตั้งแต่ปี2014นะครับซึ่งเป็นช่วงที่บริษัทอาลีบาบาเนี่ยได้เข้าไประดมทุนในตลาดหุ้นสหรัฐนะฮะแต่ว่าอาลีบาบาเนี่ยระดมทุนไปได้สูงถึง 25,000 ล้านเหรียญเลยทีเดียวนะครับแต่หลังจากที่ตีตี้เนี่ยเข้าไปซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐได้เพียง4วันทำการนะครับทางการจีนเนี่ยได้มีคำสั่งให้ Apple ทุกเจ้านะครับทั้งของ Apple แล้วก็ Android เนี่ยได้ถอดแอปตีตี้ออกจาก App Store นะฮะโดยให้เหตุผลต่อการเคลื่อนไหวในครั้งนี้นะครับว่าทางตีตี้เนี่ยได้มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานนะครับปัจจัยนี้เนี่ยมันส่งผลให้ราคาหุ้นของตีตี้เนี่ยปรับตัวลดลงแรงไปหลายวันเลยนะครับรวมถึงหุ้นเทคโนโลยีอื่นๆด้วยนะครับเนื่องจากนักลงทุนเนี่ยเกิดความไม่มั่นใจต่อนโยบายภาครัฐของจีนนะครับในการเข้ามาจัดระเบียบบริษัทเทคโนโลยีโดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่นะครับโดยนับตั้งแต่วันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ย
ดัชนีหางเซ็งเทคอินเด็กซ์นะครับอยู่ที่ประมาณ 8,270 จุดแต่พอมีข่าวการเข้าไปจัดระเบียบบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยดัชนีหางเซ็งเทคอินเด็กซ์เนี่ยก็ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะครับมาที่ 7,320 จุดเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาเรียกได้ว่าปรับตัวลดลงไปเกือบ 1,000 จุดเลยทีเดียวหรือมากกว่า 10% ในระยะเวลาเพียง8วันทำการเท่านั้นปัจจุบันนะครับดัชนีหางเซ็งเทคอินเด็กซ์เนี่ยได้มีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างที่บริเวณ7,600 จุดต้นๆนะครับส่วนราคาของหุ้นตีตี้เนี่ยก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างเช่นกันนะครับจากราคาจองที่14เหรียญลงไปต่ำสุดที่11เหรียญนะครับล่าสุดก็เด้งขึ้นมาที่ประมาณ12เหรียญนะครับใครที่จองไว้ก็ขาดทุนไปแล้วเรียบร้อยนะครับประมาณ 10% ในระยะเวลาไม่ถึง1เดือนอีกด้านหนึ่งนะครับดัชนี Star 50นะครับที่รวมบริษัทด้านนวัตกรรมขนาดกลางและเล็กเอาไว้เนี่ยกับปรับตัวสวนทางดัชนีหลักๆนะครับอย่างพวกหางเซ็งเทคอินเด็กซ์แล้วก็ CSI 300ในช่วง1เดือนที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนนะครับที่ค่อนข้างดีนะครับเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นจีนโดยรวมนะครับโดยให้ผลตอบแทนเป็นบวกประมาณสัก 4% กว่าๆแต่การเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นจีนในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับชี้เห็นเลยว่านักลงทุนเนี่ยมองนโยบายภาครัฐจีนอย่างไรนะครับผมจะขอสรุปให้สั้นๆสัก2ข้อนะครับข้อแรกเนี่ยทางภาครัฐจีนนะครับคงเข้ามาจัดระเบียบบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่นะฮะและคงจะมีนโยบายให้บริษัทเหล่านี้เนี่ยไม่โตเร็วมากเกินไปนะครับจนเกิดความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับส่วนท่าที่2เนี่ยมันเป็นเรื่องของที่มันจะแตกต่างกันเลยนะครับคือบริษัทนวัตกรรมขนาดกลางและเล็กเนี่ยมันเป็นอีกภาพนึงนะครับรัฐบาลจีนเนี่ยต้องการให้บริษัทเหล่านี้นะครับเติบโตขึ้นเพื่อลดการพึ่งพิงบริษัทขนาดใหญ่มากเกินไปนะครับแล้วจะช่วยให้เศรษฐกิจของจีนเนี่ยเติบโตได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นคือพูดง่ายๆคือเขาพยายามกดบริษัทขนาดใหญ่ไว้ไม่ให้โตเร็วจนมากเกินไปแต่ก็มีนโยบายสนับสนุนบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางเนี่ยให้เติบโตได้เร็วมากขึ้นนะครับสำหรับคำถามที่ว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้นะครับเราเชื่อว่าบริษัทเทคโนโลยีจีนนะครับโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยคงจะไประดมทุนที่ตลาดหุ้นสหรัฐลำบากแล้วนะฮะเนื่องจากว่านโยบายภาครัฐเนี่ยไม่เอื้อเลยล่าสุดนะครับ ByteDance นะฮะที่เป็นบริษัทแม่ของแอปพลิเคชันชื่อดังอย่าง TikTok ก็ออกมาส่งสัญญาณแล้วนะครับว่าคงไม่ไประดมทุนที่ตลาดหุ้นสหรัฐละและน่าจะมาระดมทุนในตลาดหุ้นเซินเจิ้นและฮ่องกงมากกว่าครับค่ะข้อมูลน่าสนใจมากนะคะตอนนี้เนี่ยถ้ากลับมาดูที่ตัวเลขเศรษฐกิจของจีนจะเห็นว่าเติบโตแต่ว่าในมุมมองที่ชะลอตัวลงขณะเดียวกันทางการจีนก็ดูเหมือนว่าจะมีการดำเนินนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นอย่างเช่นมีการปรับลดตัว RRR ลงเนี่ยนะคะมองอย่างไรกับเรื่องนี้เป็นบวกหรือเป็นลบกับการลงทุนในตลาดหุ้นจีนคะครับผมก็จีนเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดนะครับแต่ก็สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ก่อนประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อื่นๆด้วยเมื่อคุมได้เร็วเนี่ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจจึงมีการฟื้นตัวก่อนประเทศอื่นๆดังนั้นนะครับเมื่อผ่านช่วงเริ่มต้นของ Economic Reopening ไปแล้วนะครับตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยจะต้องชะลอตัวลงเป็นเรื่องปกตินะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องเกิดขึ้นในสหรัฐและยุโรปเช่นกันซึ่งก็เริ่มมีสัญญาณเหล่านี้แล้วนะครับมาที่ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดนะครับอย่างตัวเลข GDP เนี่ยมีการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส2ของปี2021นะครับปรากฏว่าก็ขยายตัวได้ดีนะฮะที่ 7.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งก็ใกล้เคียงนะครับกับที่ตลาดคาดการไว้ที่ระดับ 8% ถือว่าขยายตัวได้ดีนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงทางภาครัฐจีนเนี่ยก็มีการดำเนินตั้งเป้าหมายในการดำเนินในการเติบโตของ GDP เฉลี่ยไว้ที่ระดับ 6% นะครับในช่วง 3-5 ปีข้างหน้านะครับก็ถือว่าระดับนี้เนี่ยก็โอเคเลยนะครับนักทุนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าทำไมจีนเนี่ยถึงได้ตั้งเป้าการขยายตัวทางเศรษฐกิจไว้ค่อนข้างต่ำนะครับหลักๆเลยก็คือทางจีนเนี่ยต้องการที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพนะครับเพื่อลดความเสี่ยงของภาพรวมของเศรษฐกิจจีนเนี่ยมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่มากๆแล้วนะครับเขาเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเร่งให้เติบโตสูงๆแต่ก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจติดมาด้วยนะครับสำหรับนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางจีนเนี่ยที่ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดเงินสำรองของธนาคารพาณิชย์และการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบอีก1ล้านล้านหยวนเนี่ยเรามองว่าการดำเนินนโยบายทางการเงินของจีนเนี่ยเป็นไปอย่างมีระเบียบและก็วินัยนะครับไม่อัดฉีดมากเกินไปนะครับจนเกินความจำเป็นแล้วจะส่งผลให้เกิดฟองสบู่ขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ปล่อยให้สภาพคล่องเนี่ยตึงตัวมากเกินไปจนแบบพอตึงตัวแล้วค่อยมาอัดฉีดเนี่ยมันช้าไปนะครับสรุปนะครับเราก็มองว่ารัฐบาลจีนเนี่ยรัฐบาลกลางจีนเนี่ยมองภาพใหญ่นะครับว่าจะต้องเติบโตอย่างมีคุณภาพแล้วก็พร้อมที่จะเข้าไปแทรกแซงอย่างรวดเร็วเมื่อถึงข่าวจำเป็นซึ่งเป็นปัจจัยที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจจีนในระยะยาวครับครับคุณพรมศักดิ์ชัดเจนนะครับว่าทางการจีนเอาจริงเอาจังกับเรื่องสมดุลเศรษฐกิจบ้านเขานะครับถ้าอย่างนี้นักลงทุนที่ไปลงทุนในตลาดหุ้นจีนแล้วหรือว่ากำลังเล็งการลงทุนในประเทศจีน LH Bank มีคำแนะนำยังไงบ้างครับ
ครับสำหรับนักลงทุนนะครับที่มีกองทุนหุ้นจีนอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกองทุนแบบ A-share นะครับที่ลงทุนในตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่นะครับแล้วก็กองทุนแบบ All China ที่ลงทุนในบริษัทจีนทั่วโลกเนี่ยก็คงจะอึดอัดนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก็อยากจะฝากบอกไว้นะครับว่าให้ใจเย็นๆกันนิดนึงนะครับตลาดหุ้นจีนเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีมากนะฮะในช่วงปี2019ถึงปี2020ดัชนี CSI 300เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นไปมากกว่า 70% ในช่วงเวลาดังกล่าวดังนั้นนะครับการที่ตลาดหุ้นจีนจะพักตัวในปีนี้เนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องที่จะแปลกอะไรนักนะครับในช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยก็มองว่าดัชนีของตลาดหุ้นจีนเนี่ยน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบประมาณ 5,000 ถึง 5,500 จุดเป็นส่วนใหญ่สำหรับนักลงทุนที่มีกองทุนหุ้นจีนอยู่แล้วนะครับหรือยังไม่มีและมีแผนที่จะเข้าไปลงทุนเนี่ยเรามีคำแนะนำสั้นๆอย่างนี้นะครับอันแรกเนี่ยต้องมีการกระจายการลงทุนนะครับทั้งกองทุนในตลาดหุ้นจีนแผ่นใหญ่ A-share แล้วก็ All China นะครับที่ลงทุนในบริษัทจีนทั่วโลกนะครับอย่างที่2เนี่ยนอกจากนี้นะครับก็อยากให้มีการแบ่งสัดส่วนการลงทุนเนี่ยในกองทุนที่ลงทุนในดัชนีสตาร์ซิตี้ด้วยเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยได้ปัจจัยหนุนจากนโยบายภาครัฐแล้วก็เติบโตได้ดีมากด้วยเช่นกันนะครับสุดท้ายนะครับแนวรับของซีรีส์300เนี่ยที่บริเวณ 5,000 จุดนะครับถือเป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแรงถ้าดัชนีมีปรับตัวลดลงไปใกล้แนวรับดังกล่าวหรือว่าทะลุลงไปแต่ไม่มากนักเนี่ยก็สามารถกลับเข้าไปลงทุนได้เช่นกันนะครับสรุปแล้วนะครับเรายังมองว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยยังเป็นสินทรัพย์ที่ควรมีอยู่ในพอร์ตของนักลงทุนนะครับแต่ก็ยังมีในสัดส่วนที่มากเกินไปเนื่องจากนโยบายภาครัฐเนี่ยมันยังไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่นะครับนอกจากนี้นะครับค่าเงินดอลลาร์เนี่ยที่อยู่ในแนวโน้มแข็งค่านะครับจะเข้ามากดดันตลาดหุ้นในกลุ่ม Emerging Market อย่างตลาดหุ้นจีนอยู่เป็นระยะครับครับวันนี้ขอบคุณคุณเพิ่มศักดิ์นะครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับคุณเพิ่มศักดิ์จากมงคลชัยผู้อำนวยการจากสำนักที่ปรึกษาทางการเงินจาก LH Bank นะครับก็มาให้ข้อมูลกับเราเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์นะครับคุณชวีรัตน์ครับค่ะถูกต้องนะคะและหากว่าคุณผู้ชมมีคำถามข้อสงสัยนะคะอยากจะคุยกับที่ปรึกษาทางด้านการเงินการลงทุนอย่าลืมค่ะเข้าไปที่แฟนเพจนี้นะคะเข้าไปใน Facebook Fanpage พิมพ์คำว่าจับเทรนด์ลงทุน by LH Bank Advisory นะคะแล้วก็กดเข้าร่วมกลุ่มค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะคะเกี่ยวกับการเงินการลงทุนสามารถปรึกษาพูดคุยนะคะรับข่าวสารแบบ Exclusive จากทาง Advisory Team ได้เลยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอยากจะสอบถามนะคะก็เข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage ของธนาคารหรือโทรได้ที่เบอร์1327ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ